เอาละครับในวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายนะครับดูวิวครับดูวิวครับสวยงามมากครับวิวครับมองไปทางนู้นครับทางนู้นก็จะมีบ้านคนนะครับบ้านคนเยอะแยะหมดเลยครับนี่ครับตอนนี้อากาศหนาวนะครับบนดอยนี้ณตอนนี้อากาศหนาวอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสได้นะครับนี่เขาเป็นจุดเช็คอินนะครับป้ายจุดเช็คอินนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็เป็นจุดเช็คอินนะครับจุดชมวิวพระอาทิตย์อุทัยนะครับใช่แต่มันแยกเป็น2ทางเดี๋ยวก็เป็นนี่ครับเป็นพระมหาเจดีย์แม่สลองสวยงามมากครับนี่ครับทางขึ้นชันมากนะครับหน้าชันประมาณ 40-50 องศาได้นะครับเนี่ยครับชันมากครับประมาณความชันน่าจะประมาณ 40-50 องศาได้นะครับแต่นี่ก็เป็นศิลาฤกษ์นะครับสมเด็จย่าและสมเด็จพระพี่นางเสด็จพระราชดำเนินมาวางมาทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาจีนีแม่สลองที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อประมาณขอสมเด็จย่าสมเด็จพระพี่นางวางศิลาฤกษ์นี้สมเด็จย่าและสมเด็จพระพี่นางทรงวางศิลาฤกษ์นี้เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับนะครับไร่ชันชันที่ทุกคนเห็นผมว่าครับไร่ชันชันที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นไร่ชาหรือไร่อะไรก็ไม่ทราบนะครับผมว่าน่าจะเป็นไร่ชาแหละครับน่าจะเป็นไร่ตรงนั้นน่าจะเป็นไร่ชันๆน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นไร่ชานะครับนี่ครับคือแถวนี้มันมีชาขายเยอะผมเลยคิดว่าไร่ตรงนั้นไร่ชันๆตรงนั้นน่าจะเป็นไร่ชานะครับน่าจะเป็นไร่ชาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหัวมันเป็นไร่ชาเลยครับนะครับนะครับเริ่มห
ภูเขาข้างหน้าที่ทุกคนเห็นเริ่มมีหมอกลงนะครับนะครับหมอกน่าจะมีหมอกลงแล้วครับเห็นมัวๆอยู่นะครับที่มันมัวๆตรงภูเขาข้างหน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกหรือควันนะครับได้ยินเสียงเพลงมาจากไหนไม่รู้นะครับผมได้ยินเสียงเปิดเสียงใครเปิดเพลงไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงมันดังมาจากไหนนะครับนะครับเสียงกล้องนะครับโหเสียงกล้องครับนะครับเสียงกล้องนะครับที่เสียงกล้องที่ทุกคนได้ยินผมว่าน่าจะเกิดจากแหล่งต้นกำเนิดเสียงกับจุดที่เราได้ยินเสียงนะคะจุดขอครับเสียงกล้องที่เสียงกล้องที่ทุกคนได้ยินผมว่าน่าจะเกิดจากระยะทางจากต้นกำเนิดเสียงมาถึงที่รับเสียงจุดที่รับเสียงคือจุดตรงนี้นะครับมันไกลมากนะครับน่าจะประมาณ300-400เมตรได้นะครับซึ่ง300-400เมตรซึ่งมันห่างไกลกันมากนะครับและเสียงและระยะทาง300-400เมตรดังกล่าวนี้เสียงใช้เวลาเดินทางประมาณ1วินาทีโดยประมาณนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขณะนี้เช้าเราเดินทางจากแหล่งต้นเสียงมาจนถึงที่ได้ยินเสียงตรงนี้และระยะทาง300ประมาณ300-400เมตรใช้เวลาประมาณ1วินาทีนะครับเสียงถึงได้กล้องอย่างที่ทุกคนได้ยินอยู่ขณะนี้นะครับนะครับน่าจะเป็นวัดหรือโรงเรียนอะไรสักแห่งนะครับที่เขาประกาศเนี่ยครับที่เขาพูดออกมานะครับน่าจะเป็นวัดหรือโรงเรียนหรืออะไรสักหรือสถานที่อะไรสักแห่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมมในมือถือผมจะเต็มนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีครับ